เริ่มต้นมาจากปกติเป็นคนซุ่มซ่ามค่ะชอบเดินชนนู้นชนนี่แบบขาชนมุมโต๊ะหัวกระแทกแบบขอบหน้าต่างอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีเสื้อผ้าหรือสิ่งที่มันครอบคลุมร่างกายเราสักอย่างที่มันจะป้องกันความซุ่มซ่ามของเราได้บ้างก็เลยลองไปแบบหาข้อมูลแล้วก็เลยแบบไปพบว่ามันมีโครงสร้างร่างกายและกลไกการป้องกันตัวของสัตว์ประเภทหนึ่งเป็นสัตว์ประเภทคัสเตเชียนค่ะพวกกุ้งก้างเพลียอะไรเงี้ยก็มีกลไกการป้องกันตัวของเขาก็เลยลองศึกษาหาข้อมูลดูว่าเฮ้ยคือสัตว์ประเภทนี้เนี่ยมันมีโครงสร้างแบบเอ็กโซสเกเลตันคือเหมือนว่ามีเปลือกแข็งหุ้มตัวเขาที่มีเนื้อนุ่มข้างในก็เลยเอาเป็นอินสปิเรชันในการออกแบบคือก็ศึกษาไปถึงเรื่องอันตรายจากสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อตัวผู้สงสัยตัวร่างกายของมนุษย์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงกระแทกแล้วก็ความร้อนรังสีต่างๆแสงแดดอะไรนะคะก็เลยแล้วตัวผสมกับโครงสร้างของสารประเภทคาสเตเชียนก็เลยศึกษาถึงอวัยวะส่วนไหนของตัวเราของคนเนี่ยที่มันบอบบางที่สุดได้รับความกระทบกระเทือนง่ายที่สุดก็จะเป็นศีรษะกับไททอยก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็นข้อมูลในการรีเสิร์ชแล้วก็จะรีเสิร์ชว่าก็เลยออกแบบเสื้อผ้าให้มันสามารถป้องกันอันตรายจากสภาวะแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นตัวของแสงแดดหรือในส่วนที่บอบบางที่สุดเช่นตัวไททอยตัวไททอยแล้วก็ตัวข้อศอกของเขาแล้วก็ตัวสะโพกอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าเอามันมาจากตัวเองที่บอกว่าอวัยวะของเราส่วนไหนที่โดนกระแทกได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็มาใช้เป็นในการออกแบบเสื้อผ้าทั้งสองชุดเนี่ยค่ะจากที่คนขาค่ะแล้วก็ลองสเก็ตลองทดลองทำนู่นทำนี่แล้วก็คือได้ข้อมูลว่าไอ้ตัวเอ็กโซสเกเลตันคือโครงสร้างภายนอกของสัตว์คาสเตเชียนเนี่ยมันจะเอามันอยู่บนร่างกายมนุษย์ยังไงก็เลยผสมกับโครงสร้างเสื้อผ้าของมนุษย์ปกติโดยเอาโครงสร้างเอ็กโซสเกเลตันของสัตว์เนี่ยมาผสมผลออกมาคือได้เสื้อผ้าที่มีโครงสร้างแบบมีรูปทรงที่ผิดแปลกจากธรรมชาติผิดแปลกจากปกติของเสื้อผ้าคนปกติอาจจะคือแล้วชิ้นส่วนที่มันยื่นออกมาจากปกติของเสื้อผ้าเนี่ยก็คือมันสามารถรองรับแรงกระแทกได้แล้วก็สามารถคือนอกจากรองรับแรงกระแทกแล้วมันสามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็มีฟังก์ชันคือถ้าอย่างตรงไททอยเนี่ยเป็นส่วนที่บอบบางในร่างกายอะไรเงี้ยค่ะก็คือตรงปลอกเสื้อเนี่ยมันสามารถพองลงมาคือสามารถรองรับแรงกระแทกบนไททอยได้แล้วก็มันจะมีแถบเรืองแสงในชุดคือก็เพื่อความปลอดภัยในเวลากลางคืนอะไรเงี้ยคือมันสามารถสะท้อนแสงได้เพื่อความปลอดภัยแบบนี้แล้วก็ตัวเนื้อผ้าที่ใช้เป็นลินินผสมใยกันชงค่ะคุณสมบัติของใยกันชงเนี่ยมันสามารถป้องกันรังสี UV ได้ 65% อะไรเงี้ยก็คือผู้ที่สวมใส่เนี่ยสามารถป้องกันอันตรายจากป้องกันแสงรังสี UV เนี่ยแสงแดดได้ 65% แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะมีตัวส่วนของกระโปรงเนี่ยมันจะเป็นถุงที่มันสามารถคล้องใส่พลีสเตอร์เข้าไปข้างในมันสามารถคล้องสะโพกมันก็สามารถรองรับแรงกระแทกในส่วนล่างของร่างกายได้ข้อมูลได้ inspiration มาแล้วเนี่ยก็เริ่มทดลองเริ่มจากสเก็ตในกระดาษก่อนแล้วก็ดูว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะทำเป็นแพทเทิร์นบนเสื้อผ้าเปลี่ยนจากกระดาษมาเป็นผ้ามันทำได้หรือเปล่าก็ลองจากพับกระดาษก่อนค่ะลองความเป็นไปได้ทำแพทเทิร์นในกระดาษลองพับกระดาษเสร็จเราก็ลองทำในเศษผ้าดูแล้วก็ทำในเนื้อผ้าหลายๆอย่างเป็นผ้ายืดคือส่วนใหญ่ใช้ธรรมชาติลองจากผ้ายืดที่เป็นผ้าฝ้ายยืดก่อนแล้วก็ลองเป็นลินินลองเป็นใยกันชงอะไรเงี้ยลองหลายๆอย่างแล้วก็คือเอฟเฟกต์ที่ออกมาเนี่ยตัวผ้าลินินผสมในกันชงเนี่ยมันจะมีให้เอฟเฟกต์ของความเป็นมุมเหลี่ยมเหมือนที่เอามาจากโครงสร้างของสัตว์คาสเตเชียนได้มากกว่าก็เลยดูฟังก์ชันของตัวโครงสร้างที่ผิดแปลกจากโครงสร้างมนุษย์โครงสร้างเสื้อผ้ามนุษย์ปกติแต่ว่ามันก็ยังอยู่บนพื้นฐานของเสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่ได้จริงนะคะคือถ้าเราใส่ฟังก์ชันเข้าไปเต็มหรือเสื้อผ้าเราเป่าลมเต็มเราใส่โพลีเอสเตอร์เข้าไปในกระโปรงเต็มอะไรเงี้ยมันอาจจะดูมีโครงร่างเงาที่ผิดประหลาดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่คือมันจะสักแต่ที่ตั้งใจไว้คืออยากให้มันเป็นคอนเซ็ปชวลคืออยากให้มันเป็นโชว์แนวความคิดว่าเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันจะใส่เสื้อผ้าที่มีโครงร่างเงาที่ประหลาดไปอะไรเงี้ยค่ะ
ผลงานช่างสามนะคะก็จะบอกว่าปัญหาก็คือเราทำยังไงให้คือชุดเสื้อผ้าเรามันใส่มันอยู่บนหุ่นเนี่ยมันจะนิ่งๆเราทำยังไงให้คนที่เขามาดูงานเราเนี่ยเข้าใจว่าเสื้อผ้ามันมีฟังก์ชันนะอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็คือจะใช้ภาพถ่ายหรือว่าจะใช้ภาพเคลื่อนไหวดีก็ตกลงที่ว่าใช้ภาพเคลื่อนไหวทำเป็นเหมือนเป็นมินิแฟชั่นวิดีโอเล็กๆว่าคือชุดที่แขวนอยู่บนชุดที่มันใส่อยู่บนหุ่นนิ่งๆเนี่ยสามารถจะพองลมหรือคอได้นะหรือสามารถจะแบบมีฟังก์ชันพิเศษออกมาจากชุดได้เป็นภาพเคลื่อนไหวคือตัวนี้ก็คือมันสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของการสื่อสารให้กับผู้ชมได้ที่ตอนแรกกังวลว่ามันจะคนที่มาดูชุดเราจะเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยคนที่จะช่วยในเวลาจำกัดก็หายากค่ะเลยงบประมาณที่น้อยลงงบประมาณที่น้อยด้วยก็เลยทำเองทั้งหมดตัดสินใจว่าเราพอถ่ายรูปได้ก็เลยถ่ายรูปทีละรูปเหมือนทำเป็นสต็อปโมชั่นขั้นตอนก็คือใช้สตูของคณะแหละนางแบบก็เป็นนักศึกษาที่สอนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ช่างภาพที่เป็นเด็กวิเทศศิลป์มาช่วยส่วนหนึ่งช่วยจัดแสงช่วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชุดเราก็ทำในเรื่องของสไตลิ่งแล้วก็มุมมองที่เราอยากได้คือบอกนักศึกษาที่เป็นช่างภาพให้ของลองถ่ายดูถ่ายเสร็จแล้วก็เอารูปมารูปลงแล้วก็ตัดต่อใน iMovie ธรรมดาค่ะตัดต่อให้มันพอจะสื่อสารให้คนดูเข้าใจว่าเนี่ยชุดมันมีฟังก์ชันแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็เนี่ยค่ะเสร็จออกมาเป็นมินิแฟชั่นฟิล์มแบบเวอร์ชั่นทดลองค่ะเยอะเลยดังที่ว่าถ้าจะพัฒนาต่อเนี่ยก็อาจจะศึกษาข้อมูลให้ลึกลงไปในสัตว์ประเภทต่างๆของสัตว์ประเภทคลาสเตเชียนนี้แล้วก็ดึงโครงสร้างของเขาดึงเท็กซ์เจอร์ที่ยังไม่ได้ดึงมาค่ะมาใช้ในการออกแบบเสื้อผ้าต่ออีกค่ะทำได้อีกพัฒนาได้อีกค่ะน่าจะเป็นสิ่งที่วาดไว้ในกระดาษสเก็ตคือสเก็ตสุดท้ายที่ต้องการกับชุดจริงที่ออกมามันใกล้เคียงกันมากจนเกินค่าที่วางไว้ก็คิดว่าพอทำออกมาจริงแล้วมันจะใกล้เคียงได้ขนาดนี้เลยค่ะก็ดีใจค่ะที่มันออกมาเหมือนที่เราวาดไว้ค่ะ